มาดูกันค่ะการเชื่อมการลงทุนระหว่างเมียนมากับ EEC นะคะเรื่องนี้ดร.ทางด้านของคุณดนุชาพิชญนันท์นะคะเลขาธิการของสภาพัฒน์ก็พูดถึงโครงการนี้ค่ะเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและท่าเรือน้ำลึกถวายเป็นโครงการที่ไทยและเมียนมามีบันทึกความเข้าใจร่วมกันเพื่อที่จะพัฒนาโครงการให้เป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ร่วมกันของ2ประเทศซึ่งทางสสช.นะคะหรือสภาพัฒน์เนี่ยก็เสนอกรอบการพัฒนาพื้นที่ภาคกลางตอนล่างโดยเฉพาะการเชื่อมต่อคมนาคมขนส่งและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อกระจายความเจริญสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่นะคะสนับสนุนให้เปิดประตูการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษถวายพื้นที่ภาคกลางและ EEC จะมีการดำเนินการ4เรื่องสำคัญค่ะคือ1การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและรถไฟเชื่อมกรุงเทพกาญจนบุรีเพื่อเชื่อมเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนกับพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศให้มีส่วนสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะคะระหว่างการเชื่อมของท่าเรือถวายแหลมฉบังสีหนุวิวนะคะซึ่งก็คือกัมพูชา2เร่งพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษบ้านผู้น้ำร้อนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีให้เป็นประตูเชื่อมระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้จากท่าเรือถวายท่าเรือแหลมฉบังท่าเรือสีหนุวิวถึงท่าเรือวังเตาเวียดนามค่ะโดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวก3พัฒนาด่านชายแดนไทยเมียนมาบ้านผู้น้ำร้อนด่านเจดีย์3องค์และด่านสิงขรเพื่อเชื่อมโยงการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวกับเมียนมา4พัฒนาพื้นที่เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจของภาคกลางตามแนวแกนหลักการเชื่อมโยงเศรษฐกิจพิเศษถวายกับ EEC ด้วยการจัดเตรียมระบบสาธารณูปโภครองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ